คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.18 ค่ะมาต่อในเซิร์ฟเวอร์กันได้เลยตอนนี้เซิร์ฟเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะเล่นใน Minecraft 1.18 แล้วมันนี่หมอกแล้วเหรอคะนี่1.18 หมอกขนาดนี้เลยเหรอหมอกนะจัดเลยเดี๋ยวนะหมอกหรือไอ้ View Distance Simulation Distance คืออะไรคะนั่นเฮ้ยเรามองไม่ได้ไกลขึ้นเหรอทำไมเห็นหมอกขอบๆเต็มไปหมดเลยเออเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเลยไหมน่าจะเป็นเรื่อง View Distance อ่ะไม่นะหรือไม่ก็ Optify หรือเปล่าเพราะเราปรับสุดหมดแล้วนะในของที่เราเป็นแต่แบบทางเซิร์ฟเวอร์ตั้งไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ทำไมมันดูเป็นอากาศหนาวจริงๆมันมีเรื่องระบบฤดูกาลเหรอแหมไม่น่าใช่ไม่น่าใจเลยนะนี่มี2วิธีดิ่งลงเลยไหมข้างหลังนี้อ่ะโดดถึงเลยนี่ไงโดดสิเดี๋ยวนะตอนนี้ Y เท่าไหร่เนี่ย Y 34ยังไงมีต่ำกว่านี้นี่ทางนู้นที่เตะแล้วมันนี่ตามทางคนรู้ทางนี่ฉันมีอาจารย์เป็น3ดาบนะคืออะไรคะ3ดาบโจโลไงคนรู้ทางขึ้นมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละลงไปจะดิ่งเลยก็ได้ไว้เจ็บหรอกนะนี่ไงอันนี้ Y 5เฮ้ยเดี๋ยวนี่ก็อันตรายไปโอ้วายที่สุดแล้วอุ้ยเขาเจอไดมอนด์น่ะนี่นี่มานี่นี่ยากันไฟทำไมอยากรู้เหรอว่าลงไปได้เท่าไหร่ดิ่งสิคะรออะไรจัดเลิศโอ้โหอะไรนั่นมีถ้ำด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะปลาทูว่ายไม่ได้นี่ใช่ไหมหายใจไม่ได้หายใจใต้น้ำไม่ค่อยได้เป็นถ้ำใต้น้ำแบบลึกสุดใจเลยเดี๋ยวเชียร์ใช่เอ้ยไดมอนด์ไหนโอ้ยอันนั้นมีทางให้หายใจไหมคุณวันบีข้างล่างอะนะเออมีให้หายใจไหมขุดข้างบนไว้ตรงเนี้ยตรงนี้ผมอยู่แต่ตัวน้อยไม่ไม่ได้อะไปถึงน่าจะตายก่อนโหไปไหนก็มีแต่เพชรไหนข้างล่างนี้ก็มีเพชรเนี่ยตรงเนี้ยเห็นนะโอ้เห็นนี่หายใจมีที่ให้หายใจมีประตูเออว่าไปเราขนพวกแมงม้าบล็อกนะโอ้โหขุดเพชรสิคะรออะไรโอ้โหนี่ก็เพชรนี่ก็เพชรอื้อหือนี่มันก็แร่ลาพิสลาซูรีด้วยอะคือแร่หาง่ายรอบนี้เพชรแบบอีซี่อะโอ้คุณวันมีเพชรอีกแล้วตรงนี้ที่เดิมเลยหลายชิ้นโอ้ให้เกียรติคนที่แบบหายใจใต้น้ำลำบากน้อยปะทูต้องไปสังเวยชีวิตเองเอาหัวมอนเตอร์ทิ้งแล้วแหละเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ต้องดำน้ำซะด้วยข้างล่างมีเพชรข้างล่างมีอีกครับใช่ลงไปฟื้นออกมาปุ๊บเจอเลยแมงม้าบล็อกออกซิเจนอ๋อโอ้ตรงนั้นก็มีเพชรอีกเหรอเนี่ยใช่นี่แหละยืนออกซิเจนไงเยอะมากโอ้โหคุณช้าทำใจนี่ลาพิสลาซูรีลาปีตอ่ะโอ้ยเยอะอ่ะเอ้าเฮ้ยกลายเป็นน้ำเต็มหายใจก่อนเดี๋ยวนี่ประตูนี่แหมเลยสองหลอดเฮ้ยเป็นของเซิร์ฟไงเซิร์ฟแหลกอยู่ค่ะเออเซิร์ฟแหลกอยู่นิดนึงมันกำลังเจนเนาะมันไม่มีออกซิเจนประตูยังพึ่งพาได้เสมอเลยนะเนี่ยเพชรอีกแล้วหายใจใต้น้ำมันเยอะเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าหลงได้เลยอ่ะที่เนี่ยมันทั้งกว้างใหญ่และอันตรายเราก็ไปพร้อมกันสิคะนี่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำอ่ะล้วนๆงานนี้เอาในวิชั่นหมดแล้วในวิชั่นก็มีประโยชน์แล้วโอ้โหเพชรเป็นด้งเลยโอ้โหนบีมาเอาในวิชั่นมาไหมเราใช้อินชันฟอร์เวอร์เกอร์ไหมเนี่ยจะได้สบายไปทางไหนต่อฮะไปทางนี้ครับแล้วก็ขึ้นวันนี้ก็เรสโตนไม่เป็นไรโอ้นี่ก็ลาพิสโอ้แร่โอ้นี่ก็เหล็กอ่ะแล้วก็ทองอะไรกันเยอะจังโอ้ข้างล่างก็เหล็กโอ้แร่เยอะเนี่ยเพชรโอ้เนี่ยดูด้านตรงเนี้ยตรงนี้มีเพชรตรงนู้นก็เพชรตรงนั้นก็เพชรอยู่ทุกที่อ่ะลงครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับโอ้โอ้นี่โอ้เพชรโอ้โหนั่นเพชรนี่ก็เพชรนู่นก็เพชรโอ้โหเพชรเยอะมากอุปกรณ์ลงเหมืองในโลกยุคใหม่ประตูไม่สิอุปกรณ์ลงเหมืองยุคใหม่แมงม้าบล็อกเออขึ้นข้างบนตันไหมคะอันนี้เรากำลังขึ้นข้างบนใช่ไหมอันนี้คือทางกลับอ่ะ
ขายังให้แมกมาบล็อกมาเยอะนี่ว่ายออกซิเจนสุดยอดไปเลยคำถามที่หนึ่งเรามีไทเดนแล้วทำไมเราไม่ใช้เออโอ้เป็ดเยอะมากมีสามง่ามแล้วทำไมไม่ใช้สบายด้วยแล้วทางเดิมคือทางไหนแล้วเนี่ยนั่นแหละข้างหน้าครับนั่นแหละทางกลับโอ้เงียบโอ้เขาให้แมงม้าบล็อกมาเรื่อยๆได้เพชรมาตั้ง50เม็ดเนี่ยได้เพชรมา24บล็อกเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะต่อบล็อกทำไมฮะโอ้ของปะทูมีของผมไม่มีไม่มีเหรอไปดิเอ็นชานออกซะแล้วเอ็นชานบินมาเลยยุคใหม่ยุคใหม่ยุคใหม่อันไดเดนแล้วแหละยุคของชายเดนเพชรที่ได้ค่ะสำรวจแป๊บเดียวเองฟอร์จูนฟอร์จูนเลยจะได้เท่าไหร่นะ24บล็อกอะ57เมตรค่ะโอ้โหมันไวมากมันง่ายมากเพอร์เร่ในนี้ค่ะหาได้แบบง่ายจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ต้องไปดำน้ำเอาขุดเอาก็ไม่ยากค่ะออกซิเจนมีให้เยอะแยะเหลือเฟือพกประตูไว้สักอันหนึ่งเนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วว่าแต่เรื่องหมอกนี่ทำยังไงคะยังงงๆอยู่เลยนั่นน่ะสิแต่ตอนนั้นปะทูไปเล่นในซิงเกิลไปเยอะไม่มีหมอกนะมันเป็นหมอกของเซิร์ฟอะที่เอาไว้ไม่ให้เซิร์ฟมันโหลดเกินรู้แล้วคือมันคืนค่าเรื่องเรนเดอร์ดิสแทนซ์ไปใช่คือเรนเดอร์ดิสแทนซ์ในเซิร์ฟปกติจะอยู่ที่8ค่ะแต่ตอนนั้นวันแรกที่ตั้งค่าเขาถามปะทูว่าจะเอาเรนเดอร์ดิสแทนซ์เท่าไหร่ปะทูบอก16ดังนั้นตอนนี้เรนเดอร์ดิสแทนซ์ก็เลยกลับมาที่8ปืนนั่นแหละเราก็เลยเห็นหมอกไกลโหลดทุกชั้นอะใช่โหลดทุกที่ต้องบินไปโหลดก่อนกันไปบินไปบินไปไม่มีออฟดีฟายแล้วกระจกไม่สวยเลยโอ้โหใช่ค่ะกระจกไม่เนียนเลยทำไมยังมีการปั๊มอยู่เอ้ยปั๊มรังรถไฟยังใช้ได้เอาล่ะเฮ้ยหรือว่าที่เซิร์ฟเวอร์แลกอยู่เพราะว่าปั๊มรังรถไฟเหรอเอ้ยไม่ปั๊มพรมไหมฮะยังเปิดอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวต้องแบบไม่โหลดเอ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจนแบบเยอะมากไปเดินทางในนรกกันเถอะค่ะวาร์ปนรกเลยไม่บินไปแล้วเดี๋ยวตอนนรกก็ไม่น่าจะโหลดอะไรเพิ่มนะเออไม่มีอะไรมากมายบ้านที่น่าอยู่ที่สุดน่าจะเป็นในนรกแล้วแหละเวอร์ชันนี้เดี๋ยวกันนะทำไมมันไม่วาร์ปโอ้ใช้เวลาวาร์ปอยู่เป็นธรรมดาเติมวันแรกกลางปีไม่ได้เลยอ่ะมาแล้วได้แล้วดูเออกระแทกนิดหนึ่งโหลดช้างล้วนๆแหละตอนนี้น่าจะเป็นโหลดช้างกับทรัพยากรเซิร์ฟเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะท้องฟ้ามันสูงขึ้นนี่ใช่ไหมน่าจะเป็นใต้ดินมากกว่าเออใต้ดินด้วยเดี๋ยวเอาตัว OP มาก่อนเนี่ยวิอ้าวทำไมไม่มีหน้าตาอ้าวคาถาแยกร่างโอ้กดชิปเรามาแล้วโอ้เอสเครีมสกายรีมเซตวิวดิแทน16ตึ๊ดคุณวัฒนบีหวามันไอถอนไอเทมค่ะมันกลายเป็นถอนกระจกออกมาแทนนะไอเทมอยู่ในดอเวอร์นะใช่ใช่เนี่ยนี่ไปดูดิเพิ่ม64ไอเทมแล้วของในนี้จะหายไปไหมเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนไม่รอดโอ้ยไม่เป็นไร 50,000 สำรองไว้เยอะแล้วนี่ได้ไหมนี่ให้สำรองไว้เต็มแล้วยังน้อยเหลือตีแถวตอนนี้ตาแท็กคงปวดหัวต้องมานั่งแก้ชิปก็ต้องทำของก็ต้องแก้โอ้ชีวิตเดี๋ยวเจนชั้นช่างใหม่อะไรขนาดนี้นี่จะมีหมอกอีกเหรอนี่คือพอออกจากระยะการมองเห็นมันกลายเป็นวงกลมที่มองไม่เห็นน่ะเรียกว่ายังไงอุ้ยไปสุดแมปอ่ะคุณวันในบินแล้วโดนแมปตัดนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะทรัพยากรไม่พอด้วยแหละอุ้ยท่านอย่าปล่อยให้ปะทูบินเจนช้างไปก็แล้วกันสู้ๆเจนช้างสู้เขาพยายามเข้าถึงฟาร์มการ์เดียนแล้วค่ะถึงแล้วเอาเปิดกล่องสีหลักฐานนี่หลักฐานปลา 36,000 32,000 แล้วก็ 59,000 เอ้ย 57,000 เรียบร้อยแค่นี้แหละนี่ขนาดพื้นที่ที่โหลดไปแล้วมันยังเจนไม่หมดอีกเหรอนี่อุ๊ย
โอ้โหมันทักทายแล้วระวังอ่ะระวังซอมบี้น้อะำไถรือไทอ่ะเดนใช่เฮ้ยเนื้อซอมบี้ไม่งั้นปลาทูอาจจะต้องเอาตัว OP เข้ามาเพื่อเสกของตามจำนวน ต้องรอดูสถานการณ์หน่อยนะรอดูอ๋อโอเคโอเคทางคนดูแลเซิร์ฟก่อนว่าเขาจะว่ายังไงอันนี้คือบินแบบบินโหลดเพิ่มพอบินมาถึงจุดหนึ่งต้องยืนสักพักหนึ่งอ่ะแล้วให้มันโหลดเฮ้ยถ้าอย่ผางมงกั็้โนหลดเสร็จเราไปหาพื้นที่น่าอยู่ใหม่ๆเลยไหมด้วยการขี่เรือไปโหเซิร์ฟเวอร์แลก 27% TPS เหลือ14เซฟก่อนอ่ะเปิดกล่องไม่ได้หแสินนยังไงเกือบแสนคินเป็นแสนไม้เป็นหมื่นเซฟข้อมูลไว้เซแคฟ่ขนั้้อนมเลูยลค่ะฮะจะโค้งทำไมเลือกไปเป็นแหมตรงเถอะโอเคได้เวลาบินกลับมันจะสบายกว่าบินทะลุลาวานะเออมีทุกอย่างที่คุณต้องการคุณวันน้ำบินนี่ลาวาสปองเออจริงด้วยใช้งานไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้ลาวาสปองลาวาสปองอันเก่าด้วยเนี่ยเนื่องจากเรามียากันไฟอะนวัตกรรมเก่าคุณวันนบีไปเอาหินไปค่ะไปไหนปล่อยหินหน่อยโยนให้แล้วถูกต้องนั่นแหละทำได้ดี มันเดินตามกันไม่ได้อะเพราะสิ่งที่มองเห็นคือตัวคุณวันนบีว้าวว้าวว้าวไปเลยค่ะมันคือเซิร์ฟแหลกอะลาวามันก็แค่น้ำออนเซนอุ่นนะถ้าเราชิมจิ้มสักพักมันก็อุ่นเนาะ แต่ทุกครั้งนะที่มันอัปเดตมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องได้แหลกได้หน่วงกันนะยังไม่ไปอีกเหรอ ยังยังเฮ้ยจะอยู่ในนี้อีกนานไหมวาร์ปออกไม่ได้ แกนวาร์ปเราเสียไม่ได้โอ้ไม่มืดทำไมไม่มืดไม่ประตูไม่น่าจะสว่างขนาดนี้นะประตูมีแสงค่อนข้างเยอะโอ้ในวิชั่นอยู่51วินาทีจะขึ้นอย่างนี้ไม่กลัวดิ่งไปแล้วโดนก้อนหินทับหัวแล้วก็โดนนาเมดเหรอฮะสิ่งที่กลัวกว่าคือนั่งร้านหายโอ้โหจะเปิดโต๊ะคราฟดีโอ้โหเฮ้ยนะ 2,800 กับ 7,000 เหรอจะไปไหนได้คำถามนี่ TPS เหลือแค่8น่ะแหลก 58% น่ะแล้วค่อยเดินกันทีละช่องนะนึกว่าเกมบอร์ดเกมไปต่อไม่ได้ตอนนี้สภาพเครื่องมันสเปคไม่พอแล้วก็ตัวเปเปอร์ยังไม่สมบูรณ์ครับตัวรันเซิร์ฟเวอร์ยังไม่สมบูรณ์ก็เงี้ยเหมือนนั่งโมหน้ากันนั่งเล่นเกมเทิร์นเบสอยู่ตาในเดือนแล้ว 67% แล้วคุณวันนบีอ่ะไปยืนอยู่ตรงไหนนั่นน่ะโอ้นี่ขนาดรอบๆเราโหลดแล้วแต่ทำไมมันยังแหลกตั้ง 73% มันโหลดรอบตัวเราแล้วก็โหลดแบบเกินรอบตัวเราไปอีกหน่อยนึงไงแล้วก็มีโหลดข้างล่างเพิ่มไปสิต้องมาเป็นคนพายเรืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยยังไงน้ำแข็งอะพายเรือน้ำแข็งเดี๋ยวนั้นเราปายาได้สิเอาในวิชั่นไหมจะได้มองเห็นใต้น้ำไม่เป็นไรน่าจะมองใต้น้ำเถอะอันไหนลองปายเอาเงยหน้าขึ้นก็ได้เงยหน้าขึ้นมาเออมาแล้วแอบฉลาดจริงๆอะไรกดผิดเอ้านี่มันคนขี้เกียจที่จะพายมาดูเราก่อนนะขึ้นใหม่อ่ะเดี๋ยวไปเออนั่นแหละเออพอบินเอ้ยพอนั่งเรืออย่างงี้มันก็ยังเหมือนจะโหลดทันอยู่นะฮะนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยของใหม่เออนี่ของใหม่เจอแล้วก็จะเขียนเมซ่าก็น่าจะเป็นของใหม่หมดแล้วแหละโอ้นั่นแหละเนี่ย 9,000 นี่อ่ะใกล้กับเมซ่าเลยเอ้ยเดี๋ยวนะสนใจข้างบนแล้วพี่ขึ้นไปดูข้างบนเลยอ่ะอะไรนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนขึ้นเลยนี่แหละมาจอดเรือให้แล้วไปอ๋อยังไม่จมโอ้โหนี่แหละความสวยงามยังไงล่ะใช่แต่อยากได้ภูเขาที่แบบล้อมรอบอ่ะล้อมรอบที่หนึ่งอยากได้จะเจอไหมนะเซิร์ฟเวอร์จะระเบิดก่อนไหมนะเซิร์ฟระเบิดก่อนแน่นอนแบบไม่ต้องคิดเลยนะมันก็เป็นภูเขาใหม่ที่สวยงามดีเอ้ยน่าจะกระแตกจมในหิมะเอ้า
เดี๋ยวเดี๋ยวจมอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหจมมใีนคหินมะจมมีหคินนมะจ้อปรงะมาณ3-4 บล็อกคุณวันวีอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะรอดรอดอยู่แล้วขุดบล็อกไปก็รอดอ๋โอ้อเย็นแช่แข็งมากอยู่ตรงนี่ค่ะลบ9,600บอกเลยค่ะเวอร์ชันนี้พลั่วคือสิ่งสำคัญเราไม่ใช่รองเท้าหนังอย่างนั้นนะเอ้าแค่พลั่วเราก็รอดแล้วจะไปใส่รองเท้าหนังทำไม นี่ไงสโนกับไอ้ยายบ้านมาอยู่น้ำแข็งนี่แหละมั้งดีแล้วเดินให้แบบจมหิมะเล่นตกใจเล่นอย่างนี้เหรอเห็นเขาหัวโล้นไหมเนี่ยเริ่มแล้วอาการเริ่มมาแล้วอะไรเรากดแท็บดูนั่นสิ10%โอ้นะภูเขานี้สูงขนาดไหนเออสูงโอม้าโกหเลยนะคะสูงเฮ้ยขึ้นไปดูสิมันแค่สูงอ่ะเพราะว่าตรงที่มันเป็นน้ำมันตัดไงคุณวันบีมันตัดดิ่งลงมามันก็เลยมองว่าสูงมากโอ้เรือล่มกลางบกนี่นะใช่จากเรือกระดานนี้นี่นะอะไรนี่โอ้โหเจนอย่างนี้เลยนี่คือเจนแบบสุดยอดมากสมบัติเอาหมดแล้วเหรอฮะก็แค่เปิดกล่องดูแต่ก็ไม่ได้หยิบโอ้ยของมีแล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนะมีนู่นด้วยมีแผ่นที่สมบัติด้วยค่ะหืมน้ำมันคุณวันวีเห็นตรงนั้นไหมเออะไรอะอะเมทิสที่ถูกตัดหรือเปล่าอะใช่มันคือโหนดอะเมทิสแต่ว่าแหว่งใช่เราก็เลยเห็นขาวแหว่งนิดหน่อยเออเออเลยเห็นขาวแหละเรืออยู่นี่จะดำน้ำทำไมไอ้นั่นแมวแมวเป็นหมู่บ้านชาวบ้านคุณวันวีแน่นอนแมวหลุดมาก่อนที่หมู่บ้านจะมาแล้วดูสภาพหมู่บ้านด้วยเสียวอะเอ้ยดูสภาพนี่ดูสิคุณวันวินมันทำใต้ดินจัดๆโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะเจ๋งอ่ะชอบตรงที่มันเป็นเสาๆอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบดันเจียนอะไรสักอย่างน่าอยู่ไหมล่ะใครจะอยู่โอ้โหหลงไปเลยเนี่ยก็ยังมีเพชรอยู่ตรงเสาอันนี้ด้วยอันนี้ความลึกเท่าไหร่อ่ะลบ 33คือจากพื้นดินนั้นลงมาลบ 33เลยเหรอนี่แหละมั้งคะจุดเด่นของทะเลทรายที่เห็นตอนนั้นเหมือนมีคนบอกว่าพลาดอะไรบางอย่างไปของทะเลทรายมันส่วนใหญ่คงไม่มีอะไรร่วงลงมาหรอกมั้งมันคงเป็นแบบแหว่งๆไม่ให้อะไรเกิดข้างบนได้มีลงไปอีกไหมเนี่ยหรือว่าต่ำสุดแค่นี้ต่ำสุดแล้วครับ33แล้วนะปัญหาคือเราลงมาแล้วเราจะขึ้นไปยังไงนี่ตรงนี้มันอลังการงานสร้างมากเลยเนี่ยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยโอ้หืมโอ้โหทีเดียวไม่มีพรุ่นนี้ขึ้นลงลำบากแล้วนั่นน่ะนี่แหละคือทะเลทรายน่ารักดูน่ารักนั่นสิอ้าวก็งามงามไปสินายเส้นทางนี้คือมั่นใจแน่ๆว่าถ้าไปขุดนู่นโผน่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมเนาะเสียงมันแบบระวาแน่ๆมาถึงแค่นี้พอมั้ง1,200แล้วคุณมันบีสุดทางนี้แหละพอแล้วพอถอยมาเฮ้ยนี่มันหินงอกหินย้อยเอาแล้วเนี่ยเขตหินงอกหินย้อยนอนนอนอยากไปเขตนอนมู้แต่มันหินงอกหินย้อยทั่วเลยดาเมจมหาศาลเวลาโดนตกกระแทกรับประกันความเจ็บปวดอุ้ยเจ็บจริงต้องขึ้นเท่าไหร่ถึงจะไปถึงข้างบนน่ะเนี่ยลิฟต์น้ำธรรมชาติโอ้โหพอมองขึ้นไปข้างบนแล้วแบบคุณน่ากลัวโอ้โหหินงอกหินย้อยที่แสนจะน่ากลัวนี่ประตูทางนี้ทางนี้เห็นแล้วนี่ฮะนี่ต้องขึ้นทางนั้นเหรอใช่ทางนี้ครับทางนี้เนี่ยคือน้ำมันเยอะสามงามคือที่สุดนะดีจริงที่ทำมานี่มันแบบใบอมนี่สวยมากแค่เดินแต่เดินเข้าเดินออกค่อนข้างลำบากนิดนึงโอ้ยอย่างนี้หินงอกหินย้อยเหลือกินเหลือใช้อะไม่ต้องทำฟาร์มแค่เก็บก็พอแล้วฝนตกอ่ะนี่แหละคือความดีงามนี่ไงยอดเขาคุณวันวีเขาหิมะนี่แหละค่ะสุดท้ายหลังจากที่สำรวจไปสำรวจมาชมความงดงามของ Minecraft 1.18 มีว่าภูเขาหิมะค่ะที่เราเห็นในตอนแรกอ่ะน่าอยู่ที่สุดแล้วแหละมันมีโพรงอะไรฮะแต่มันเป็นหินงอกหินย้อยซะส่วนใหญ่
ไม่ใช่นี่ไงนี่มันไบโอมบ้านนอนมันมีเบอร์รี่แสงไหนไหนไลหนบไหสนองพไัหนนสามลบ9,861ลบ2,300อ๋ออยู่เพราะภูเขาคนละลูกเลยครับ2,300ลบ2,300นั่นแหละกำลังบินไปจริงนะไลงบ2,300ลุดเคปบ้านนอนนั่นแหละบ้านนอนนี่แหละสร้างบ้านในนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยอันเดี๋ยวนะพื้นที่แบบนี้ก้อนแบบนี้หินแบบนี้อืมน่าจะใช่ใจแน่แน่อเมนทิสเอ่ยยอดเขาหิมะนี่มันสวยจริงๆนี่ค่ะที่เรามาในครั้งก่อนเจอละโอเคเดี๋ยวพิสูจน์นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ